สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a runner นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนี่ครับผมเฮดแลมป์ตัวนี้ครับผมเป็นเฮดแลมป์ที่เหมาะสำหรับการวิ่งเทรลเป็นอย่างมากนะครับผมตัวนี้เขาเรียกว่า Phoenix HM65R-T ครับซึ่งถ้านักวิ่งเทรลท่านใดกำลังหาเฮดแลมป์อยู่นะครับผมแนะนำเลยนะครับผมตัวเจ้า Phoenix HM65R-T ซึ่งถ้านักวิ่งเทรลท่านใดนะครับผมหาเฮดแลมป์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่านอยู่นะครับผมแบตอึดเบาอันนี้คอนเฟิร์มเจ๋งจริงๆนะครับผมลองมองตัวนี้ดูนะครับผม Phoenix HM65R-T นะครับผมเจ๋งมากด้วยสีสันที่สวยงามนะครับผมอ่ะโอเคเราไปฟังรายละเอียดกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีดีอย่างไรบ้างโอเคเรามาดูตรงสายคาดหัวกันดีกว่านะครับผมสายคาดหัวเป็นสีแดงนะแล้วก็มีรูระบายอากาศที่ถี่มากคือตรงเนี้ยมันมีเฟล็กซ์สะท้อนแสงนะครับผมให้เวลาเราวิ่งเทรลตอนกลางคืนนะก็จะมีคนเห็นนะก็สะท้อนแสงไปมาเท่าแบบว่าไฟจากนักวิ่งเทรลท่านอื่นในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็จะสะท้อนแสงว่าเฮ้ยเราอยู่ข้างหน้านะอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมากนะครับผมแล้วก็ด้วยสีสันที่สวยงามครับผมสีแดงนะสีแดงเจ๋งมากเจ๋งมากแล้วก็จะบอกว่ามีรูระบายอากาศที่เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมเวลาเราใช้มันคาดหัวใช่ไหมแล้วก็แบบเหงื่อออกเหงื่อมันก็ต้องออกตรงหัวเยอะๆใช่ไหมผมว่ามันน่าจะระบายอากาศได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับทางด้านโครงสร้างและกลไกของมันนะครับผมจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นยางยืดนะครับทุกคนเนี่ยครับผมตรงเนี้ยมันก็เป็นยางยืดนะเนี่ยมันก็เป็นยางยืดนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ยังมีกลไกปรับให้เข้ากับขนาดหัวของเราได้ด้วยนี่ที่เป็นปุ่มนี้ครับผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะตรงเนี้ยในส่วนวิธีการปรับขนาดให้เข้ากับศีรษะเราได้นะครับผมง่ายมากครับทุกคนเห็นปุ่มตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะเห็นปุ่มตรงนี้นะเราดึงมันขึ้นมาครับดึงดังแกร๊กขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดึงมันออกมาได้เลยเห็นไหมว่ามันจะมีเชือกมันมีสายเชือกอยู่แล้วก็ปรับขนาดได้เราก็ดึงไปจนทดสอบขนาดหัวเราพอแล้วใช่ไหมครับเรากดดังแกร๊กครับกดมันอีกทีหนึ่งแล้วก็มันจะมีลูกศรครับผมมันจะมีลูกศรนะหมุนดึงเชือกให้เข้ากับขนาดของหัวเราครับผมนี่เป็นไงเท่ไหมเออผมว่าแปลกตาดีก็ทำให้ปรับขนาดกับหัวเราได้ครับผมนี่เป็นไงเป็นไงคือเราจะบีบให้แน่นหรือจะคลายถ้าคลายก็ดึงแกร๊กครับแกร๊กแล้วก็ให้มันคลายลงครับก็ดึงเชือกออกมาแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะเนี่ยโอเคมากเลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับผมสำหรับกลไกเจ้า Phoenix HM65R ที่รัดหัวนะครับผมอ่ะต่อไปเรามาดูตรง housing บ้างนะครับผมตรง housing ตรงนี้ครับต่อมาเรื่อง housing นะครับผม housing ตัวนี้เบามากๆครับผมทำมาจากแมกนีเซียมอะลอยครับเนาะแต่ผมชอบตรงนี้คือมันมีกรอบตัวนี้ครับผมกันว่าสมมุติว่าเราใส่เฮดแลมป์ในกระเป๋าเงี้ยแล้วแบบของอื่นๆมันเผลอไปกดปุ่มแถบตรงนี้ขึ้นมานะมันก็ทำให้แบบว่าแบบไฟมันเปิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยตรงนี้มันมีตัวกันให้ครับนี่เห็นไหมมันมีตัวกันให้ครึ่งหนึ่งผมว่าเจ๋งดีนะครับผมว่าเจ๋งดีนะครับทุกคนเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมก็จะไปแนะนำนี่ครับผมตรงนี้คือใส่แบตครับผมตรงนี้หมุนตรงนี้คือโอเพ่นครับแบตตรงนี้นะครับผมแบตเป็นแบตเตอรี่18650นะครับผมเป็น18650 3,400 มิลลิแอมครับนะใส่เข้าไปนะครับผมนี่โอเคมากๆเลยใส่ง่ายสะดวกเมื่อใส่แบตแล้วนะครับผมตรงนี้ด้านหลังครับนี่ด้านหลังตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะครับนี่เปิดออกมาก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับผมแบตเตอรี่เป็นสาย Type C ปกตินะครับไฟ2ดวงนะครับผมแยกอิสระซ้ายขวานะไม่มีเมมโมรี่นะครับผมถ้าเปิดออกมาก็จะเป็นความสว่างต่ำที่สุดของแต่ละหลอดนะครับตรงนี้คือไฟสปอตไลท์นะครับผมเป็นไฟส่องตรงกลางนะครับผมตรงนี้เป็นไฟกระจายความกว้างของแสงสว่างนะครับผมนะก็เดี๋ยวลองเปิดกันมาดูนะครับผมกลไกมันจะเป็นยังไงครับในเรื่องของกลไก AI นะครับผมไม่มีอะไรยากเลยนะครับผมแค่เราแถบ1ทีซ้ายหรือขวาก็จะปรากฏระดับแบตเตอรี่นะครับผมว่ามันเต็มหรือว่ามันอ่อนนะครับผมนี่จะมีไฟสีน้ำเงินนะครับผมเป็นระดับแบตเตอรี่อยู่นะครับไม่ว่าจะแถบซ้ายหรือขวานะครับผมเนาะและตัวนี้ก็ยังมีโหมดล็อกหรือปลดล็อกได้ด้วยนะครับผมด้วยการกด2ปุ่มพร้อมกันครับ
แล้วจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะครับผมนะก็คือกับล็อกคุณจะเผลอกดตรงนี้ไม่ได้นะครับผมเผลอกดตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็มีทางเดียวก็คือว่าก็แตะทั้ง2ปุ่มพร้อมกันแล้วก็ให้มันอันล็อกนะครับผมอันเนี้ยคืออันล็อกแล้วนะครับผมไฟตรงนี้ก็จะเปิดค้างไว้เลยนะครับผมเราปิดก่อนวิธีการเปิดง่ายมากครับผมแน่นอนว่าผมเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันคือไฟอิสระซ้ายขวานะครับผมกดค้างคือเปิดครับเห็นไหมครับผมกดค้างคือเปิดซึ่งไฟจะต่ำสุดนะครับผมนี่ไฟต่ำสุดครับผมของตรงสปอตไลท์นะนี่ไฟกลางครับผมแล้วก็ไฟสูงนะครับผมนะแล้วก็เราเปิด2ข้างพร้อมกันได้นะครับก็กดค้างอีกอันหนึ่งนี่ครับผมคือไฟความกว้างต่ำสุดกลางแล้วก็สว่างสุดนะครับผมนะก็จะเป็นซีเควนเชียลไปเรื่อยๆนะครับผมกดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นต่ำนะครับผมนะต่ำกลางสูงปกติถ้าเราจะปิดก็กดค้างเหมือนเดิมครับแหมปิดหมดแล้วครับสำหรับเจ้า Phoenix HM60R-T ตัวนี้นะครับผมก็กันน้ำนะครับผมกันน้ำ IP68 เลยทีเดียวนะแล้วก็กันกระแทก2เมตรนะครับผมก็ไฟดวงใหญ่ซึ่งเป็นสปอตไลท์นะครับผมถ้าไฟต่ำเนี่ยคือ130ลูเมนนะครับผมใช้งานได้24ชั่วโมงในระยะ55เมตรนะครับถ้าเป็นไฟมีเดียมเนี่ยคือ400ลูเมนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าเนาะเนี่ยครับผมเนี่ยคือไฟต่ำสุดนะครับผม130ลูเมนครับผมใช้ได้24ชั่วโมงระยะ55เมตรนะครับผมกดอีกทีนึงเป็นมีเดียมนะครับผมมีเดียมคือ400ลูเมนนะครับผมใช้งานได้12ชั่วโมงนะครับผมระยะการใช้งานของมีเดียมคือ96เมตรนะครับกดอีกทีนึงนี่ครับผมกดอีกทีคือ 1,300 ลูเมตรนะครับผมอันนี้คือไฟสูงสุดของเจ้า Phoenix HM65R-T นะครับใช้งานได้สูงสุด4ชั่วโมงในระยะ170เมตรอ่ะเกือบ200เมตรเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะดูไฟปิดไฟก่อนนะครับผมดูไฟเล็กครับผมเป็นไฟความกว้างนะครับผมนะตัวนี้ใช้แค่5ลูเมนเท่านั้นนะครับผมใช้งานได้ถึง300ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมในระยะ6เมตรนะครับอาจจะแคบนิดนึงนะแล้วก็เรากดมาอีกทีนึงอันนี้คือ70ลูเมนนะครับผมเป็นไฟมีเดียมนะครับผมใช้งานได้33ชั่วโมงในระยะ23เมตรนะครับผมกดอีกทีนึงเป็นไฟสูงนะครับผม400ลูเมนนะครับผมใช้งานได้12ชั่วโมงระยะ54เมตรนะครับผมและทั้งหมดนี้เรากดพร้อมกันครับอันนี้โลมีเดียมไฮโอ้นี่ครับตรงเนี้ยคือเมื่อเปิด2ดวงพร้อมกันนะครับผมมันจะได้ความสว่างทั้งหมด1,500 ลูเมนกันเลยทีเดียวนะครับผมสว่างป่าแตกกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูช่วงกลางคืนแล้วกันนะครับว่ามันจะสว่างกันมากแค่ไหนกันเชียวนะครับโอเคครับผมเรามาเทสความสว่างกับเจ้า Headlamp Phoenix HM65R-T กันนะครับผมผมจะเปิดไฟดวงเล็กก่อนนะครับผมไฟดวงเล็กนี้คือ5ลูเมนครับผมใช้งานได้300ชั่วโมงนะใช้งานในระยะ6เมตรนะครับผมทุกคนครับนี่คือในระยะ6เมตรไฟดวงเล็กนะครับผมอัพไฟดวงเล็กเป็นมีเดียมนะครับผมเป็นไฟมีเดียมนะนี่คือ70ลูเมนครับโอ้สว่างจริงๆนะ70ลูเมนใช้งานได้33ชั่วโมงนะครับในระยะ23เมตรนี่คือผมอ่านตามสเปคชีทนะครับผมอีกอันนึงไฟดวงเล็กอัพขึ้นอีกเป็นไฮครับผมโหมดไฮนะคือ400ลูเมนครับผมใช้งานได้12ชั่วโมงในระยะ54เมตรนะครับทุกคนนะโอเคเราลองปิดก่อนไฟดวงใหญ่นะครับผมอันนี้คือไฟเป็นอิสระอยู่แล้วนะครับผมไฟดวงใหญ่เปิดที่โลหมดโลต่ำสุดคือ130ลูเมนนะครับผมใช้งานได้24ชั่วโมงนะครับผมในระยะ55เมตรนะครับกดไปที่1มีเดียมครับผม400ลูเมนใช้งานได้12ชั่วโมงนะครับในระยะ96เมตรเกือบ100เมตรนะครับผมนี้กดไปที่1เป็นโหมดไฮนะครับผม 1,300 ลูเมตรครับนะครับผม 1,300 ลูเมตรใช้งานได้4ชั่วโมงในระยะ170เมตรนะครับผมนี่เป็นไฟดวงใหญ่เลยนะครับผมและเมื่อเราเปิดไฟดวงเล็กปุ๊บคู่กันนะครับผมตอนนี้เปิดยังหวะนี่ครับผมเราเปิดไฟดวงเล็กคู่กันแล้วใช่ไหมเนี่ยจะเป็นกลมๆอย่างนี้โหมดโลโหมดมีเดียมแล้วก็หายนี่ครับผมจะได้ทั้งหมดเนี่ยครับ 1,500 ลูเมนะครับผมโอ้มันเริ่มเทิมเลยนะครับผมดูความสว่างครับนี่นะครับผมคือ Phoenix HM65R-T นะครับผม